สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้กันในเกมเมก้ามอนสเตอร์นะครับหรือ Pocket Incoming นั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาเปลี่ยนร่างนะครับเมก้ากันนะครับซึ่งผมเก็บของครบแล้วแหละนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับมันเปลี่ยนยังไงนะติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครตามคลิปอยู่รับชมคลิปอื่นเกมนี้ผ่านเมก้ามอนสเตอร์นะเป็นอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับนะฮะร่างเมก้านะมันก็จะปลดตอนเลเวล 70 นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนร่างเป็นเมก้าซัมนะครับผมตัวนี้นะก็เราสามารถกดไปที่วิวัฒนาการได้นะครับผมมันจะมีอยู่ทางด้านซ้ายล่างนะครับหรือเข้าไปตรงรูปไอคอนนะครับเมก้าเอวอลูชั่นนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะเข้ามาดูหน้านี้นะครับก็ของที่เราต้องใช้เนี่ยนะครับก็ต้องมีโปเกมอนนะครับ12 ดาวนะ12 ดาวบอกก่อนเลยนะอันนี้ยังไม่มีนะเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วก็มี Emerald Star Stone นะครับสามารถหาได้จากกาชาตรงนี้แล้วก็รับจากเหตุการณ์ต่างๆนะครับผมซึ่งต้องใช้นะครับในส่วนของกุญแจสีทองนะในการสุ่มนะครับเราสามารถเข้าไปดูรีวิวได้นะครับว่าในตู้นี้มันดรอปอะไรบ้างเห็นไหมมันก็จะดรอปพวกอาวุธไอเทมถือต่างๆแล้วก็มี Emerald Star Stone ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตามอีเวนต์ต่างๆนะตามกล่องตามกิจกรรมต่างๆนะครับมันก็จะมีแจกนะครับผมถัดไปเป็นคอมมอลนะครับUniversal Shard นะครับก็หาได้จากทั่วไปตามกิจกรรมเลยนะครับแล้วก็มี Orange Evolution Keystone อันนี้ต้องเอามาแปลงนะครับต้องเอาเศษ S โปเกมอนเศษ S มาแปลงนะครับผมสูงสุดในวันหนึ่งได้20นะครับผมก็มาแปลงให้ครบ60ชิ้นนะฮะ60อันนะครับผม Orange Evolution Keystone อันนี้ผมเคยทำคลิปแยกไปแล้วนะเกี่ยวกับ Mega Evolution นะอันนี้มาทวนให้อีกทีหนึ่งนะครับหรือจะใช้เป็นตัวโปเกมอนก็ได้นะครับมาแปลงมันจะได้10โปเกมอน S1 ตัวจะได้10ประมาณนี้นะอันนี้มันแปลงง่ายนะครับOrange Evolution Stone เนี่ยมันทำง่ายนะครับผมโอเคไหมประมาณนี้นะครับถัดไปครับก็จะเป็นนี่ครับมันจะเป็นตัวเปลี่ยนร่างเมก้านะครับที่จะเป็นเศษเมก้าตรงนี้มันจะต้องใช้นะครับธาตุเหล็กกับธาตุแมลงในการทำนะครับก็เป็นพวกชิ้นส่วนนะครับหรือไม่ก็เป็นพวกตัวโปเกมอนเองนะครับก็สามารถที่จะแปลงได้เช่นกันนะครับถ้าเป็นตัวโปเกมอนเนี่ยนะครับ1ตัวเนี่ยมันจะได้10ชิ้นนะครับผมกดเข้าไปเห็นปะก็ต้องใช้40เนาะวันหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้มันใช้ได้แค่20นะครับมันมีลิมิตในการเปลี่ยนนะครับผมเมื่อเรารวบรวมไอเทมครบแล้วนะครับเราไปทำโปเกมอน12 ดาวกันก่อนนะครับโอเคลืมบอกไปว่าเลเวลของผู้เล่นเนี่ยต้องมี70ก่อนนะเดี๋ยวเราไปทำโปเกมอน12 ดาวกันนะครับตอนนี้เรา11 ดาวใช่ไหมมันยังไม่ถึง12 ดาวเนาะเดี๋ยวเราไปทำ12 ดาวกันนะครับก็ผมรวบรวมนะครับตัวสไตล์นะครับ4ตัวมาแล้วนะครับก็ทำการกดอัพดาวได้เลยนะครับปุ้งนี่ครับกลายเป็น12 ดาวเป็นที่เรียบร้อยนะฮะพลัง 90,000 กว่านะจะแสงแล้วครับเฉพาะตัวเดียวนะครับเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนร่างเมก้ากันนะครับผมนี่ก็กลับไปที่หัวข้อเดิมก็ได้ครับนี่ครับมันมีปลดล็อกระบบเพิ่มด้วยนะเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวต่างหากแล้วกันนะครับวันนี้เราไปเปลี่ยนร่างก่อนนะฮะอันนี้จะเป็นร่างเมก้าตัวแรกของ ID เลยนะนะครับผมหลังจากกว่าจะทำ12 ดาวได้นี่ก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับผมเราก็กดไปที่บวกนะครับนี่ครับเราก็เลือกเลยนะครับ12 ดาวนะครับตัวที่เราต้องการเราก็กดเมก้าได้เลยนะครับใช้เงิน5 ล้านนะจัดไปนะครับก็เป็นเลยนะครับผมเป็นร่างเมก้าได้เท่เลยนะโคตรเก่งเลยนะครับตัวนี้จริงๆมันเก่งอยู่แล้วนะครับนี่นะครับมีแอนิเมชันตอนเปลี่ยนร่างด้วยนะครับนี่ไงมาแล้วโหอย่างเท่เลยนะครับนี่พลังขึ้นมาครับจะแสนนึงแล้วนะครับสุดยอดนะครับผมได้เมก้าตัวแรกของทีมนะครับผมเดี๋ยวเราไปรีวิวดูกันคร่าวๆกันก่อนแล้วกันนะฮะตัวอื่นก็เก็บลักษณะเดียวกันนะครับก็ไปไล่ทำซะนะฮะส่วนใหญ่บางคนก็จะทำลิซาดอนด้วยนะแต่ว่าผมชอบตัวนี้มันตีแรงนะครับมันตีล้วงแถวหลังด้วยนะครับมันจะตีแถวหลังเป็นส่วนใหญ่นะถือว่าดีมากๆนะครับแถวหน้าเนี่ยจะเป็นพวกสายแทงเนาะแถวหลังเนี่ยจะเป็นสายดาเมจนะครับถ้าเราเก็บดาเมจได้ก็สบายนะฮะตัวนี้จะเป็นแผนกล้วงแถวหลังนะครับผมอันนี้ครับก็อัปเกรดได้นะอัปเดตต่อไปได้ก็มีไอเทมอัปเกรดได้เรื่อยๆนะครับโคตรเก่งตอนนี้เก่งสุดในทีมผมเลยเก่งกว่าโปเกมอน X บวกอีกนะครับผมตัวนี้นี่แบบว่าใช้ลุยอารีนาลุยอะไรเงี้ยโคตรดีนะครับผมโคตรเจ๋งเลยนะครับก็มาไล่อัพได้ในส่วนของพวกสกิลทักษะเนี่ยนะครับผมก็ปลดหมดแล้วแหละนะครับจริงๆมันปลดตั้งแต่ดาว8 ดาว 11 ดาวแล้วนะก็ไปอัพกันต่ออันนี้ผมอัพให้ดูคร่าวๆนะครับจริงๆมันอัพได้อีกเรื่อยๆเลยนะเนี่ยอัพดาวประดับอุปกรณ์ก็ได้นะหรือจะปลุกพลังก็ได้นะครับให้เป็นขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4ไปเรื่อยได้นะครับไอตรงรายละเอียดการอัพพวกนี้นะผมเคยทำคลิปแยกไว้แล้วนะครับไปดูในเพลย์ลิสต์ของ Mega Monster ได้นะครับ นะครับอัพกระจายเลยเห็นไหมโคตรเก่งไงจะแสนนึงแล้วครับพลังนะฮะอัพไปเลยนะฮะอัพไปเลยให้แม่งขึ้นสีทองให้หมดเลยอันนี้ขาดนะครับนิดหน่อยนะฮะนี่ครับใช้ Emerald Star Stone ที่ลังเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับอัพต่อไปได้เลยนะฮะเลเวล75ก่อนนะครับถึงจะอัพต่อได้นะไม่เป็นไรนะครับก็อันนี้นะครับอัพ potential นะครับศักยภาพเดี๋ยวค่อยอัพนะครับทักษะเนี่ยก็จะเป็นเห็นปะมันจะเป็นตีแถวหลังเห็นปะครับอันนี้จะเป็นท่า Air Slash โจมตีปกตินะครับ damage 90% นะครับโจมตีกายภาพนะแล้วก็ติด critical ด้วย 20% นะครับผมอันนี้เป็นสกิล Air Slash นะครับโจมตีเป้าหมายเดียวเป็นสกิลท่าแรงนะครับผมต่อมาสกิลนี้จะเป็นการเหวี่ยงนะครับเป้าหมายนะครับนี่ฮะ damage อยู่ที่150นะครับโจมตีนะครับเลือดน้อยสุดแถวหลังนะฮะเห็นปะแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ในการเพิ่มนะพลังเกี่ยวกับธาตุแมลงด้วยนะครับ 30% นะครับเนี่ยเห็นปะมีเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับสกิลนี้แคมป์สเต็กสไตล์นะครับต่อมานะครับมันจะมีอัลติเมทด้วยนะครับอัลติเมทเป็นท่า3นะฮะก็จะเป็นไอ้แรทเทิลสกิลเนาะก็จะเป็นอัลติเมทโจมตีเป้าหมายทรงพลังนะครับโอ้โห 450 นะแรงมากๆนะครับท่านี้มันแรงนะครับเพราะว่ามันตีเนี่ย 450% นะฮะแล้วก็ตีแถวหลังนะครับแล้วก็มีการขโมยการโจมตีของเป้าหมายเป็นของเอง 30% ด้วยนะครับเป็นเวลา3รอบด้วยกันแล้วก็มีลดความเสียหายด้วยนะครับผมที่ได้รับนะฮะจากการโจมตีระยะไกลประมาณนี้นอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีสกิลพาสซีฟด้วยนะครับอีก3อันนะครับก็จะมีพาสซีฟทางล่างที่มันจะปลดล็อกตามระดับดาวนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นมาถึง12ดาวเปลี่ยนร่างเมก้าได้แล้วเนี่ยนะครับสกิลพวกนี้มันถูกปลดล็อกหมดอยู่แล้วนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้เป็นพาเชนมาติสนะครับผมอันนี้ครับโปเกมอนท่าแมลงของเรานะครับนี่จะเพิ่มพลังนะครับ 21% เห็นปะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก 68.4% อะไรประมาณนี้นะครับกับเป้าหมายที่มีเลือดต่ำกว่า 35% อะไรประมาณนั้นบล็อกที่8ดาวนะครับผมอันนี้ถ้า8ดาวจะได้สกิลนี้สกิลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอันนี้ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะแล้วก็ PPEX แท็กโบนัสนะครับก็เพิ่มพลังโจมตีของตัวเองนะ 12.1% ประมาณเนี้ยก็ประมาณนี้สำหรับในส่วนของนะฮะโปเกมอนร่างเมก้าของเราครับตัวแรกเลยแล้วก็วิธีการทำนะครับรีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมไปลงแข่งอารีนาให้ดูแล้วกันนะครับว่าสกิลมันเท่ไหมนะครับไปดูกันเลยนะฮะก็อันดับตอนนี้นะครับไม่ได้เล่นเลยนะครับอารีนา75นะครับคือแทบไม่ได้เล่นเลยนะครับผมไม่ได้เล่นเลยดีกว่าเป็นเดือนแล้วนะครับอันดับก็ไม่รู้เรื่องนะฮะโอเคก็อย่าลองเล่นดูนะครับว่าการออกสกิลของตัวร่างเมก้าตัวนี้นะฮะมันเท่แค่ไหนเนาะเปลี่ยนไปจากเดิมแค่ไหนครับไปดูกันเลยมาแล้วครับจุดเด่นของเกมนี้ครับคือการออกสกิลแอนิเมชันอัลติเมทที่ค่อนข้างสวยงามนะครับผมสกิลค่อนข้างอลังการนิดหนึ่งนะครับเป็นการต่อสู้6-6นะตัวเกมภาพเนี่ยมันจะเป็นออก2มิตินะครับมันไม่ใช่3มิติเหมือนเกมอื่นๆนะครับผมแต่ว่าระบบเกมเนี่ยค่อนข้างแน่นนะฮะระบบเกมโปเกมอนที่มีให้เล่นเนี่ยค่อนข้างแน่นนะครับกราฟิกก็ถือว่าระดับหนึ่งนะครับผมเป็น 2D นะฉากต่อสู้นะครับนี่ครับแอนิเมชันปะแอนิเมทเนี่ยโคตรสวยเลยนะฮะนี่ครับการ์ดอนเนี่ยเดี๋ยวลองดูเมก้าซัมก่อนนะครับเทรซิสเตอร์นะนกวายครับตอนนี้ก็ได้โปเกมอนเทพมาเกือบหมดทุกตัวแล้วแหละนะครับผมก็ตอนนี้อยากได้เซราล่ามากนะครับรอกิจกรรมเซราล่ามานะมันไม่เข้าบิดวอล์กทีนะครับถ้าได้มานี่เจ๋งเลยนะบอกแค่นี้ทีมไฟฟ้าเรานี่เถื่อนมากนะครับโอเคก็ผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ